ใน K-POP มันก็จะมีวัฒนธรรมที่เรียกว่าแฟนชานป๊อปปิ้ง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 ชื่อเพลงว่าคนไม่คุยค่ะเรียกว่าสร้างกระแสคนไม่คุยกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองสร้างกระแสคนไม่คุยเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยทำอย่างนี้จะโชว์ไม่ดีหรือเปล่าตะดึง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 ขอต้อนรับเข้าสู่พีซลองสิงค่ะวันนี้หลังจากที่น้องๆเขาแบบไปหย่าความเป็นแบบติ่งเก่าดอมเก่าอะไรกันไปแล้วซึ่งวันนี้เราเลือกมาเป็น7วง7วงทีป๊อปเนาะใช่ค่ะเป็น7วงทีป๊อปที่แบบเรียกว่ากระแสกำลังมาในช่วงนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นฮุกเพลงของทั้ง7วงซึ่งใน K-POP มันก็จะมีวัฒนธรรมที่เรียกว่าแฟนชาญแฟนชาญอ่ะมันคือวัฒนธรรมจาก K-POP ของไทยก็เหมือน BNK ไงเวลาเขาร้องแล้วก็จะมีโอเลกิลีมีตั้งแต่ในช่วงยุคแรกๆก็แหละแต่ทีเนี้ยพอด้วยยุคปัจจุบันนะคะคนจะไม่ค่อยชาญตามแล้วแต่มันจะเป็นการที่ร้องแข่งกับศิลปินร้องทั้งต้นเพลงร้องทั้งคอรัสร้องทั้งฮึมฮัมไออันนี้เป็นเฉพาะแฟนไทยด้วยนะคะคือเกาหลียังชาญจริงจังกันอยู่วันนี้ก็เลยจะเอาท่อนฮุกของเพลงที่เรียกว่าแมสแมนดังๆของทั้ง7วงมาให้พี่ๆได้ลองกันไปเริ่มที่วงแรกชื่อวงนี้อ่านว่าอะไรคะ Pretty ว้าวแต่ภาษาอังกฤษพี่ก็ได้หมดเช่นอีโต้มีดเช่นมีดซึ่งวงนี้ชื่อวง Trinity นะคะไล่เมมเบอร์จากตามชื่อที่ปักได้เลยก็คือสายสุดก็คือชื่อว่าน้องเติร์ดคนกลางชื่อน้องปอเช่แล้วก็คนขวาชื่อน้องแจ็คกี้ทั้ง3คนเนี้ยเคยมีผลงานที่มันโด่งดังมากๆในซีรีส์เลือดข้นคนจางวงนี้มีกัน3คนเขาจะเรียกประเภทวงว่าเป็นทริโอวงนี้เป็นทั้งงานภาพงาน MV อ่ะเรียกว่างานดีแบบระดับอินเตอร์เลยซึ่งน้องๆทั้ง3คนน่ะอยู่ค่าย Phonolog Music Twilight คือชื่อด้อมเขาไม่ชื่อด้อมด้วยชื่อเกาหลีใช่วายไลท์แต่คือได้ยินเพลงของ Trinity นะคะมันจะมีเพลงแบบแมนๆที่แบบฟังแบบโอ้ไม่รู้ว่าเป็น Trinity เช่นเพลงแบบเธอที่เธอจำเดิมจะเจอเธอทุกอย่างเพลงนี้ไง Trinity อ่ะคือมันเป็นเพลงที่มันดูไม่ได้เป็นแบบบอยแบนด์ตะโกนแต่แบบมันดีมากๆเหมือนกันผมเคยได้ยินแต่ส่วนเพลงที่ตกพี่ที่ทำให้รู้จัก Trinity อ่ะคือเพลง Hidden Track สิ่งที่เธอต่อมาเป็นเพลงที่เลือกมาของเขาชื่อเพลงว่า Champion Popping เนื้อเพลงมันก็เพลงนี้จะค่อนข้างแบบมาทางแบบสากลเลย2 3ไป Popping 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 Everybodyทั้งโปรดักชันทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมูโทนมันอินเตอร์จริงๆอ่ะอินเตอร์จริงๆอย่างที่เขาเคลมไว้อ่ะต่อมาวงที่2รู้จัก For Eve For Eve ละกันทำไมมีกันหลายคนจังอ่ะไม่ได้มี4คนเหรอชื่อ For Eve ไม่ได้มี4แต่รู้จักนะแต่ชอบแต่ชอบทีมเนี่ยชอบเพลงอะไรเพลงนี้ไงวัดปะล่ะ
สมาชิกในวงก็คือตามภาพเลยข้างบน2คนแรกชื่อว่าน้องตาออมน้องแฮนนาต่อมาแถวกลางน้องพันน้องโจลินน้องฝ้ายแล้วก็ข้างล่างเป็นน้องไมค์กับน้องอายซึ่งวงนี้มี7คนเขาก็จะเรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ปนะคะเป็นผู้ชนะจากการแข่งขันรายการ4 Eve Girl Group Star แล้วก็เดบิวต์ช่วงประมาณปี2563 2564ประมาณนี้ค่ะความสามารถของน้องๆอ่ะน้องอายเนี่ยก็คือเคยแบบเหมือนไปออดิชั่นนะคะกับค่ายเพลง YG Entertainment ด้วยที่เกาหลีแล้วก็ต่อมาน้องแฮนนาเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งก็คือเป็นแบบมิสทีนจากสปป.ลาวแล้วก็ตัวน้องมาเองอ่ะเคยเล่นละครเวทีของทางรัชดาลัยด้วยแล้วก็ละครที่แบบอยู่แบบหน้าจอทางออนแอร์ทางช่องต่างด้วยอะไรประมาณนั้นแต่คนอื่นตอนนี้ก็มีเหมือนเล่นแบบมีผลงานมีผลงานอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งน้องๆอ่ะอยู่ค่าย XOXO Entertainment แต่ถ้าเป็นแฟนคลับเขาก็จะเรียกค่ายนี้ว่าโซโซชื่อแฟนคลับอ่านว่า 4i เออถูกถูกต้องจากใครก็อ่านออกเฉยๆไม่รู้อะไรทำหัวเนาะ 4i 5o Fire Fire ก็ 4i ไงเออแล้ว Fire เกี่ยวกับอะไรก็บินกันทั้งหมด Fire 4 Eve Fire 4i เฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่รู้เป็นการคาดเดาถ้ารู้ถ้ารู้คอมเมนต์บอกด้วยผมทุกวงซึ่งเพลงนี้ที่จะเอามาให้ชาน่ะก็คือเพลงวัดปลาซึ่งอันเนี้ยท่อนหุกสั้นนี่ร้องเป็นเออร้องตามได้อยู่แล้วเฮ้ยเหมือนแต่ร้องนี้เลยเรามันจะมาวัดกันดูเฮ้ยเฮ้ยแค่เอาแรปแรปเพราะแรปด้วยมาวงที่3คุณน้าคุณตั้งดีชื่อว่า Atlas Atlas ก็มีเมมเบอร์7คนนะคะเท่ากับ 4 Eve ซึ่ง3คนแถวบนชื่อว่าน้องไนท์เออร์วินแล้วก็น้องภูมิต่อมา3แถวอย่างนี้เป็นน้องเจสน้องมิวออนแล้วก็น้องแท้ต่อมาคนข้างล่างเนี่ยพี่จูเนียวงนี้มี7คนนะคะอยู่สังกัดโซโซเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันเพลงเปิดตัวซิงเกิลแรกของเขาอะชื่อเพลงว่าเมเดเมเดค่ะก็คือทำให้เห็นคาแรคเตอร์วงแล้วก็ชื่อด้อมของเขาก็คืออลิสเพลงที่เอามาวันนี้ไม่ใช่เมเดเมเดค่ะชื่อเพลงว่าโลเลพี่บอสร้องค่ะร้องแบบไม่รู้ทำนองเออร้องแบบไม่รู้ทำนองสามเธอเป็นคนโลเลโลเลเธอมันโลเล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 เธอมันโลเลโลเลจำไว้ฉันจำโลเลไม่ใช่ของกูเลยโลลีโลลีพี่บอกกลายเป็นเวอร์ชันหดหูไปเลยครับเธอเป็นคนโลเลโลเลต่อมาชื่อวงว่าพร็อพร็อพซี่วงนี้คือเป็นบอยแบนด์นะคะมี6คนคนข้างบนสุดชื่อว่าน้องโชกุนนะคะแถวกลางชื่อว่าน้องคิมอองลีแล้วก็วิกเตอร์ค่ะแล้วก็ข้างล่างสุดชื่อว่าน้องกันแล้วก็น้องกอนซึ่งวงนี้ก็คือได้รับการคัดเลือกมาจากรายการ The Brother ที่ออนแอร์ทางช่อง3นะคะโดยชื่อวงอ่ะจริงๆอ่ะคือมันต้องเป็น PROXY มันเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อค่ะของฐานข้อมูลจะกลับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแบบว่าซึ่งมีความรู้อยู่มันก็เลยต่อยอดจากชื่อวงแฟนคลับชื่อว่าเก่งปะไม่ต้องคอมเมนต์แล้วไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนี่กูรู้อันนี้หนูไปทราบมาว่าพ็อกซี่เนี่ยชื่อวงอ่ะเขาก็คิดกันเองเลยคือเมมเบอร์เนี่ยมานั่งตั้งวงคิดกันเลยว่าชื่อวงเนี่ยควรจะเป็นอะไรหลังจากที่เขาคิดชื่อวงเขาก็คือคิดชื่อแฟนคลับเลยว่ามันควรจะเป็นยูเซอร์เพราะแบบมันควรจะเขากับแฟนคลับเนี่ยควรจะแบบเชื่อมถึงกันอะไรอย่างงั้นเพลงที่วันนี้เอามาร้องให้แบบฝึกร้องกันท่อนฮุกชื่อเพลงว่าคนไม่คุยค่ะเรียกว่าสร้างกระแสคนไม่คุยกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองสร้างกระแสคนไม่คุยทำไงกันดี
ทำเองกันดิเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมต่อเพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็นเนี่ยมีนักใหม่ด้วยไม่ได้แบบนี้ till the end คนเป็นญาติเป็นชุมชนไม่ได้ละคนเห็นดีไม่ได้ดีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าคุยไม่เก่งแต่มันรักจริงอันนี้แค่ท่อนฮุกเหรอใช่อันนี้คือท่อนฮุกเราคือคนที่ร้องได้อะเสียงแบบไม่เก่งมาลาจีเสียงคือโมโนโทนนวลถ้าพี่ๆสังเกตจากตัว MV อ่ะคือมันจะมีความเทคโนโลยีใช่ป่ะอันนี้มันคือคอนเซ็ปต์ของวงต่อมาวง Last OneLast Oneก็คือเป็นบอยแบนด์ที่มาจากการแข่งขัน Last Iconไอคอนป๊อปตัวท็อปเดบิวต์นะคะอันเนี้ยเดบิวต์ออกมาเป็นวง Last One ซึ่งเมมเบอร์ของวงอ่ะ2คนข้างบนชื่อว่าต้าอูแล้วก็เป็นต่อแล้วก็ต่อมาเป็นออฟโรดแล้วก็เจลเลอร์ข้างล่างสุดคือน้องไดมอนด์นะคะแฟนดอมอ่ะชื่อว่าเลเซอร์น้องๆอ่ะเดบิวต์ในเพลงที่ชื่อว่า Taste Me แล้วก็มาแบบเปี้ยงป้างที่สุดแล้วเป็นไวรัลใน TikTok ที่สุดคือเพลงไม่ตอบเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีท่อนที่แบบว่าจำอยู่ประมาณ3ท่อนซึ่งพี่ๆต้องซ้อมเสียงก่อนท่อนที่บอกมันไม่ได้มีอยู่ในนี้แต่ต้องพูดตามงง อีท่อนที่จะพูดต่อไปเนี้ยมันไม่มีอยู่ในนี้ท่อนที่จะให้พูดมันไม่มีอยู่ในนี้แล้วมึงพิมพ์มาทำไมลืมใช่ลืมอ๋อลืมใช่ใช่เดี๋ยวก็ยอมรับเข้าไปตรงๆไปแต่พี่ต้องพูดตามก่อนไม่รักแล้วหรอไม่รักแล้วหรอซึ่งอันเนี้ยท่อนฮุกมันจะยาวหน่อยซึ่งพี่ๆต้องร้องถึงคำว่าตะดึงตะดึงตึงมาอันนี้ท่อนฮุกหรือท่อนเพลงฮุกไม่รักหรอไม่รักหรอไม่รักตอบเลยนะถ้าไปแล้วไม่ตอบเลยนะเช็คแล้วมันช่างหนักความฉันคิดถึงเธอคนเดียวแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบอย่างกับว่าฉันมันไม่สำคัญหรอกทำอย่างนี้จะโชว์ไม่ดีหรือเปล่าตะดึง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 ตึงเนี่ยความคิดถึงของฉันที่ส่งไปตะดึงตะดึงตะดึงตึงตะดึงตะดึงตะดึงต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 ึงคืออันนี้มันอยู่ในหุกเลยเหรอตะดึงตะดึงตะดึงเนี่ยฟังไม่เคยจบตรงนี้เลยเพราะว่าใน TikTok มันจบแค่ทรงรู้เปล่าใน TikTok พี่มีแต่ไอ้นกควิกควิกควิกจุ้งนักควิกต่อมาวงที่6วงนี้ชื่อว่า Perseus นะคะเป็นบอยแบนด์น้องใหม่จากค่าย Genes นะคะนี่คือ GMM Grammy วงนี้ก็คือมี5คนไล่จาก2คนข้างบนจะลบออกมาน้องเสื้อเทาแล้วก็น้องเสื้อม่วงเสื้อเทาเนี่ยชื่อว่าน้องกฤตินแล้วก็น้องเสื้อม่วงชื่อน้องจังสมมุติว่าหนูชื่อน้องเนแล้วก็คนที่กอดอกชื่อน้องปาล์มแล้วก็สวัสดิ์ผมแดงชื่อว่าน้องปักกี้นี่คือเป็นน้องใหม่เหรอใช่น้องใหม่ค่ะจากค่าย Genes ชื่อดาวของเขาเนี่ยชื่อว่ามาที่เพลงที่แบบเป็นไวรัลของน้องนะคะชื่อเพลงว่าน่ารักน้อยลงหน่อยซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นเพลงที่เป็นฮุกชานเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องซ้อมร้องโอ้ยาไปโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยต้องร้องบ่อยอยู่ในฝันกลางวันโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยน้อยหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่กล้าปล่อยเดี๋ยวใครมาลงรักแล้วฉันน้อยขอรักขอรักขอรักให้แพ้มาวงนี้ชื่อวงว่าอะไรเค้นนะคะเธอต่อมาแค่อึมเป็นเยกาก็อึมเครื่องแบบนี้3คนข้างบนชื่อว่าน้องตุ้ยน้องนัทน้องวิลเลียมแล้วก็2คนข้างล่างชื่อว่าน้องเลโก้แล้วก็น้องโฮงอันนี้เป็นบอยแบนด์จากรายการที่ชื่อว่า The Project Alpha ซึ่งน้องๆอ่ะคืออยู่ค่าย Laser Music นะคะแล้วก็ชื่อวงอ่ะมันจะมีความแตกต่างระหว่างแบบ Werewolf ตรงที่ว่าไลเคนอ่ะมันไม่ต้องรอแบบคืนพระจันทร์มันก็สามารถแปลงกายได้เลยคือมันสื่อถึงว่าแบบเวลาที่น้องๆขึ้นเวทีอ่ะน้องๆสามารถแต่งกายแบบเป็นหมาป่าได้เลยขึ้นเวทีแบบเสิร์ฟความสุขให้ได้เลยต่อมาชื่อด้อมชื่อว่า Like
you like you อันนี้เป็นชื่อน้องที่ชื่อน่ารักชื่อน่ารักมาต่อมาเป็นเพลงของน้องๆที่ว่าจะป้ายให้พี่ๆลองนะคะชื่อว่าเลิกกับเขาเดียวเหงาเป็นเพื่อนคิดว่าเป็นเพลงเร็วเพลงช้าเอ้ยเพลงช้าเดียวเหงาเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นเพลงช้าอยู่แล้วแบบเศร้าเลยเพลงช้าเพลงช้าเอาป่ะน่ารักเพลงน่ารักนะหายป่ะโอ้โหดีมากอุ้ยอุ้ยแล้วสมมติกูอกหักกูต้องนั่งเศร้าท่อนไหนก็ไม่จำเป็นต้องเศร้าไงคือเขาไม่ได้เศร้ามันมีคนนั่งเศร้าอยู่แล้วเขาก็เลยไปเทนไปเนี้ยเศร้ามากมึงไม่เข้าใจหรอมึงไม่เข้าใจหรอเออกูเป็นตัวคนเดียวอยู่นี่ก็คือ7วงนะคะทีป๊อปที่อยากไปยาซึ่งถามก่อนว่าโดนตกเพลงไหนบ้างเพลงแบบแมทแมททั้งหมด7เพลงที่เลือกมาของแต่ละวงถ้าความแมทสุดนี่ว่าเพลงแบบคนไม่คุยไม่เป็นเอออันนี้น่าจะแบบถึงไม่ได้ตามทีป๊อปก็น่าจะรู้จักเนาะแบบวัดปะหล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเพลงที่ว้าวมากอะคือของ Trinity แชมเปญโอ้ยจัดดีมากชอบแชมเปญมาปินมากเออมันดูเท่ดีมากเออมันแบบชอบท่าเต้นด้วยเหมือนมันบียอนมากมากมากกว่าแบบข้ามไปอีกสเต็ปนึงอะใช่เหมือนเป็นแบบพอเป็นเหมือนโตขึ้นมาหน่อยอะเออเป็นแบบพัดแบบเป็นเจน2เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนร่างที่2แล้วอะเออนี่ชอบ last one เพลงมันแบบน่ารักก็คือแบบผู้ชายอ้อนพูดว่าอะไรนะอะไรโกเก็บอะไรนะมาดาก็เออใน7เพลงพี่บอชอบเพลงไหนของวงไหนสุดรู้คำตอบเลยที่แบบเข้าถึงมึงไม่ต้องถามกูหรอกเออรู้คำตอบอยู่แล้วในนี้มีผู้หญิงกี่วง4 if วัดปะล่ะอ่ะพี่บอสแต่ในอันนี้ชอบไอ้น้องอะไรแอดลาสมาดูเท่ดิเออร์วินและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ7วงนะคะที่จะอยู่ในไลน์อัพของคอนเสิร์ตกัจฉาป๊อปคอนเสิร์ตนะคะที่เรียกว่าฟินยกย่องคอนเสิร์ตไอดอลตัวท็อปของประเทศไทยที่แบบอยู่ในคอนเดียวกันซึ่ง last one comeback คอนเสิร์ตนี้ค่ะปรบมือค่ะที่สำคัญเขาบอกว่าในงานนี้จะมี hidden show มาเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับแต่ละดอมด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองบัตรสามารถจองได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะงานจัดขึ้นที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล์วันที่9เดือน9ดับเบิลเดย์ไปเลยแปลว่ามันมีนัยยะเพราะว่าป้ายยาเราเพราะว่าศิลปินน่ะที่ดูในคลิปนี้คือจะไปคอนเสิร์ตนี้หมดเลยเป็นไลน์อัพนี้หมดเลยเขาเรียกไลน์อัพทองคำเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยคอนเทนต์ดีป๊อปก็มาแล้วนะคะอันนี้อาจจะแบบว่าแต่ละวงน้ำจิ้มเนาะถ้าแบบว่าบ้อมไหนบ้อมไหนบ้อมไหนถ้าแบบว่าด้อมไหนเนี่ยอยากให้แบบเจาะลึกแบบว่าเออลากพี่เข้าด้อมจริงๆเนี่ยก็ต้องเม้นมานะคะหรือว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยอยากจะเสริมอยากจะอะไรพี่ๆเนี่ยก็มาเม้นมาด้านล่างเราเลยค่ะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งกดแตงให้ผมด้วยนะครับผมพอแล้วไอ้ที่ไอเขาลูกกูไปเห็นคลิปนี้มันจะคิดกับพ่อเป็นยังไง